จัดการยังไงเมื่อมีคนเผาขยะเผาใบไม้เผาถ่านในชุมชนเราจะไปบอกเขาเขาจะเชื่อหรือเปล่าหรือถ้าพูดไปพูดมาเราจะกลายเป็นคนเรื่องมากก็เขาอยู่กันมานานแล้วอยู่กันมาแบบนี้ทำไมเราคนเดียวถึงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B นะครับแล้ววันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับผมทำคลิปวิดีโอสั้นลงไปใน TikTok นะครับเรื่องเกี่ยวกับที่มีคนเผาถ่านเผาขยะในชุมชนนะคะทำให้เกิดมลภาวะนะสำหรับคนที่เข้ามาดูหาแนวทางในการจัดการกับการเผาขยะหรือเรื่องควันหรือเรื่องกลิ่นต่างๆในชุมชนนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวสักหน่อยและผมก็จะพูดเยอะสักหน่อยนะครับหลายคนน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับว่ารอบๆบ้านเราหรือในชุมชนของเราเนี่ยมีการเผาขยะหรือว่าเผาถ่านนะครับหรือทำให้เกิดควันนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านปลายๆลมเนี่ยเวลาควันมันเข้ามาเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันขึ้นสูงมากๆนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกบางคนที่มีอาการแพ้เนี่ยก็จะสำลักควันปวดหัวแสบคอแสบจมูกแสบตาครับผมอยากให้เพื่อนๆทราบถึงรายละเอียดนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงนะครับแล้วก็ทำยังไงหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหรือต้องเข้ามาดูแลซึ่งหลายคนก็ถามมาครับว่าผมจัดการยังไงและปลายทางนะครับหลังจากที่จัดการทั้งหมดเนี่ยผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับทำไมเราจะต้องซีเรียสจัดการควันพิษและมลพิษนะครับมันมีด้วยกัน2เหตุผลนะครับอย่างแรกนะครับมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับอย่างที่2คือมันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสุขภาพสำหรับคนที่ยังไม่ทราบผมจะพามาดูเรื่องข้อกฎหมายก่อนเลยครับผมอ่านให้ฟังตามนี้เลยแล้วกันนะครับการที่เราจะเผาหญ้าเผาขยะหรือเผาอะไรก็ตามนะครับแม้มันจะอยู่ในที่เราเองนะครับหากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนหรือสิ่งมีพิษหรือสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขม่าวเท่าฐานหรือกรณีใดก็ตามนะครับจนเป็นเหตุให้อันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา25เจ้าพนักงานในท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้หยุดเผาได้และมีคำสั่งห้ามกรณีดังกล่าวได้ครับและยังมีมาตราที่26นะครับเป็นมาตราประกอบนะครับคือพูดง่ายๆครับเขาสั่งห้ามแล้วนะครับเราก็ยังทำต่อหรือสั่งห้ามแล้วก็ยังทำอีกนะครับต้องระวังโทษจำคุก3เดือนหรือปรับ 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งบอกก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ใช่โทษสูงสุดทีนี้หากไฟที่เราเผานะครับมันเกิดไหม้เกิดลามทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองหรือบ้านคนอื่นนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีโทษหนักขึ้นครับซึ่งโทษเนี้ยก็คือมาตรา220ครับต้องโทษระวังจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมนะครับดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับเราทราบกันดีแล้วนะครับว่าควันต่างๆนะครับหรือฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับในหลายแง่มุมนะบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าควันที่เราเผาเนี่ยมันเป็นแค่ใบไม้นะมันเป็นมวลชีวะนะมันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่สารเคมีมันไม่ใช่พลาสติกอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเผากันมาแบบนี้ตั้งนานแล้วหรือบางครั้งเนี่ยการเผาไฟก่อเตาเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ถ่านนะเราใช้เศษฟางเศษหญ้าควันมันก็ขโมงโฉงเฉงไปหมดครับเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วควันเนี่ยมีอันตรายต่อสุขภาพเราเหมือนกันข้อมูลนี้นะครับจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมจุฬาครับบทความเรื่องของควันมวลชีวะเบาอันตรายมากกว่าที่คุณคิดนะครับควันของมวลชีวะเบานะครับก็คือควันที่เราเผาซากพืชซากสัตว์นะครับเผาใบไม้แห้งหญ้าฟางอ้อยข้าวโพดหรือเผาถ่านก็ตามนะครับแบบนี้ก็อันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าสารที่ออกมาจากการเผาแบบนี้นะครับจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก็คือฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับรวมถึงสารก่อมะเร็งต่างๆนะครับอย่างเช่นสารเบนซีนสารฟอร์มาลีไฮด์นะครับสาร PAHซึ่งควันพวกนี้มีอันตรายไม่ได้น้อยไปกว่าบุหรี่เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่นะครับใน TikTok หรือแม้แต่ทั้งในวิดีโอช็อตของ YouTube เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมพูดเรื่องการเผาขยะหรือว่าเผาใบไม้นะเพราะว่าบ้านผมก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ปลายทางของลมครับเวลาที่เขาเผาขยะหรือเผาใบไม้ตรงต้นลมเนี่ยบ้านผมก็จะรับควันเต็มๆนะครับซึ่งทำให้ฝุ่น PM 2.5 บ้านผมเนี่ยขึ้นสูงเกิน100ครับเขามักจะเผาในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนนะครับช่วง5โมงนะจนถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มหรือบางวันก็4ทุ่มนะครับเรื่องการที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะก็คือผมหายใจไม่ออกครับแสบตาแสบคอแสบจมูกนะครับแล้วก็ไอนะซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็ใช้วิธีปิดบ้านนะครับแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศนะถามว่าทำแบบนั้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าห้องอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้ปิดไว้นะครับหรือไม่มีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็เหม็นควันไปหมดนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมีกลิ่นควันติดหมดเลยครับคลิปวิดีโอแรกๆนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามีแต่คนเห็นด้วยนะครับกับ
การที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มนึงที่เขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เขาทำกันมาแบบนี้ไม่ได้เราก็ควรจะย้ายออกไปสิ่งที่เราต้องคิดอย่างนึงนะครับว่าเราควรจะย้ายออกไปเพราะเราอยู่ไม่ได้หรือเขาควรจะทำให้ถูกต้องเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดกฎหมายกันแน่ครับดังนั้นเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเรานะครับเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องบางคนก็บอกว่าแอบก็บ้านใกล้เรือนเคียงเดินไปบอกเขาแค่นี้ก็ได้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่บ้านใกล้ๆครับถ้าข้างบ้านเนี่ยเราเดินบอกได้นะแต่จุดที่เผาเนี่ยมันห่างจากบ้านผมไปถึง 2-300 เมตรครับกลิ่นควันมันลอยมาไกลขนาดนั้นเลยทุกคนสำหรับคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเราสกิดบอกก็ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลมากๆนะครับเราเดินไปบอกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเขาเผาตั้งไกลบ้านคุณอยู่ตั้งไกลนะแต่อย่าลืมนะควันมันก็ลอยได้ไกลเหมือนกันดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้ได้ทั้งชุมชนนั่นก็คือการร้องเรียนกับเทศบาลหรือเขตครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับแล้วไปร้องงานกับเขตจะทำอะไรได้นายกเขาจะกลัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดดำเนินการเนี่ยฐานเสียงเขาอาจจะตกก็ได้นะผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าทุกคำร้องเรียนที่เข้าไปสู่หน่วยงานราชการนะครับถ้าราชการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วนะครับก็แปลว่าหน่วยงานนั้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับซึ่งเท่ากับผิดมาตรา157อันนี้น่ากลัวหนักกว่าครับสำหรับข้าราชการการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้ทำงานทันทีไม่ใช่เราโทรแจ้งแล้วเขาวิ่งมาเตือนนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนต้องอดทนรอสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนทำการร้องเรียนอย่างแรกเลยเมื่อได้กลิ่นควันไฟนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในชุมชนนะเราอาจจะเห็นควันไฟลอยขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านนะครับเราก็อาจจะเห็นอยู่แล้วเนาะหรือเราอาจจะต้องขับรถนะครับวนไปรอบๆเพื่อหาต้นทางของควันนะครับที่สำคัญคือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วจดบ้านเลขที่นะครับว่าบ้านที่ไหนเนี่ยเป็นคนเผาขยะครับอย่าลืมนะว่าชาวบ้านหลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าการเผาขยะในบ้านตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้นะซึ่งตามกฎหมายแล้วทำไม่ได้นะครับโทรแจ้งหน่วยงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเขตหรือเป็นอบต.ก็ตามนะครับโทรแจ้งไว้ก่อนนะครับเขาก็จะรับเรื่องหรือให้เราคุยกับสาธารณสุขนะครับถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยมากๆหรือเกิดขึ้นซ้ำมากๆเนี่ยก็แนะนำให้เข้าไปที่อบต.นะไปเขียนคำร้องเลยนะครับเป็นคำร้องทั่วไปนะครับแล้วก็เอารูปเอาหลักฐานของเราเนี่ยรวมถึงบ้านเลขที่ผู้ที่กระทำนะครับไปแจ้งเขาได้เลยผมจะบอกว่าผมใช้เวลาประมาณ 7-10 วันนะในการเก็บข้อมูลนะครับก็คือบ้านไหนเผาตอนกี่โมงนะครับจดเวลาว่าเผาตอนกี่โมงจดบ้านเลขที่นะครับว่าบ้านเลขที่ไหนเป็นคนเผานะครับถ่ายรูปนะครับและภาพวิดีโอทั้งหมดนะรวบรวมนะครับทำเป็นเอกสารนะครับพร้อมถึงแผนที่นะให้กับอบต.ครับซึ่งถ้าถามว่าผมทำไมต้องวุ่นวายทำละเอียดขนาดนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีงานเยอะนะเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันละเอียดเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติงานง่ายครับซึ่งทำให้เรื่องของเราเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เดือดร้อนจริงๆครับถ้าเราแค่โทรไปอย่างเดียวนะบางทีเขาอาจจะคิดว่าเรากลั่นแกล้งเพื่อนบ้านหรือว่าเราไม่ได้เดือดร้อนจริงๆก็ได้เนื่องจากเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับกลับมาที่คำร้องนะครับให้เราเขียนคำร้องนะครับในเรื่องของกลิ่นควันนะครับรบกวนนะครับเราก็สามารถเขียนอ้างได้นะครับว่าค่า PM 2.5 ของเรานะเกินมาตรฐานซึ่งมาตรฐานเนี่ยไม่ควรจะอยู่ที่50นะครับถ้ามันเกิน50เนี่ยมันก็เข้าสู่เรื่องของความอันตรายต่อสุขภาพแล้วอันนี้ถือว่าอันตรายต่อสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทำเร่งด่วนมีรูปมีหลักฐานนะครับมีผู้กระทำผิดก็คือบ้านเลขที่นี่แหละมันถือว่าเป็นผู้กระทำผิดนะครับคือถ้ามันเกิดเผาอยู่กลางทุ่งนะครับบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้เขาจะไปเตือนใครนะครับดังนั้นการที่บ้านเลขที่เนี่ยเขาก็จะสามารถไปตักเตือนนะครับเจ้าของบ้านเลขที่ที่ทำการเผาได้ลองสังเกตดีๆนะเวลาเขาเผาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เผาในบ้านตัวเองนะเขาเผาหน้าบ้านข้างบ้านนอกบ้านนะครับเราก็จดบ้านเลขที่นั้นนะครับอย่าลืมถ่ายกองไฟนะครับหรือแม้กระทั่งบางวันเนี่ยเราไปแล้วไฟมันมอดละเราก็ถ่ายกองเท่าที่มันมอดไปแล้วเนี่ยแหละสามารถส่งทำเอกสารได้เหมือนกันครับหากบางพื้นที่นะครับดำเนินการเร็วอาจใช้เวลาประมาณ 15-20 วันในการดำเนินงานนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อบต.นะครับที่เป็นหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับออกมาแจ้งในชุมชนต้องบอกอย่างนี้เวลาเจ้าหน้าที่ไปแจ้งเนี่ยเขาไม่ได้ไปว่าคุณห้ามเผาขยะนะเขาไม่ได้ไปห้ามอย่างเดียวแต่เขาจะให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ไม่รู้นะว่าการเผาขยะเนี่ยมันผิดยังไงบางคนบอกว่าเผาขยะเผากันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่าคนที่ตายไปเนี่ย
ขาไม่ได้ตายเพราะว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหัวใจจากควันไฟถูกไหมเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับอย่าลืมนะครับว่าตามข้อกฎหมายในการที่เราไปแจ้งเตือนเองกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่นับนะครับว่าเป็นการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นนะครับเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งเตือนนะครับครั้งที่1 นะครับแบบนี้เขาถึงจะนับนะแล้วถ้าเกิดเขายังไม่ปฏิบัติตามนะครับทำครั้งที่2 อันนี้เขาจะมีความผิดครับแต่ส่วนใหญ่นะผมบอกเลยนะครับในชุมชนของผมนะตอนนี้ไม่มีการเผาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เขาประกาศเมื่อเขาแจ้งเตือนนะครับประชาชนเขาเข้าใจนะครับว่ามันอันตรายต่อตัวเองอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วมันผิดกฎหมายนะเขาก็จะเลิกทำครับดังนั้นน่ะอย่าปล่อยให้ชุมชนนะครับเป็นชุมชนเผาขยะครับเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดำเนินการให้ความรู้ประชาชนครับที่ผมบอกไปนะถ้าอบต.ไหนเขาดำเนินการได้เร็วนะครับก็จะจบอย่างรวดเร็วนะครับแต่มันมีบางอบต.นะครับที่เขาอาจจะดำเนินการช้านะครับวิธีการก็คือเราจะแจ้งหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบอบต.อีกทีนึงนะครับนั่นก็คือการแจ้งศูนย์ดำรงธรรมครับศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยมีทุกจังหวัดนะครับเราก็แจ้งในจังหวัดพื้นที่นะครับซึ่งสามารถโทรแจ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเขาก็จะมีการแจ้งนะครับแบบออนไลน์นะซึ่งเราสามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้เลยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับศูนย์ดำรงทางจังหวัดนะครับกดปุ่มนะครับแจ้งการร้องเรียนแบบออนไลน์นะครับเมื่อเราแจ้งไปภายใน7 วันนะครับเขาก็จะทำหนังสือตอบกลับมาเราแบบนี้นะก็คือศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยได้รับเรื่องเพื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับอบต.แล้ววิธีนี้จะเป็นการช่วยนะครับทำให้อบต.เนี่ยทำงานเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ตกหล่นครับแต่ถ้าแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วนะครับก็ยังล่าช้าอยู่นะครับผ่านไปอีกสัก5-10 วันนะครับแนะนำว่าให้แจ้งสำนักนายกครับสำนักนายกปัจจุบันนะครับก็จะมี LINE นะครับที่เราสามารถแจ้งได้สะดวกมากๆนะครับแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ไปแจ้งสำนักนายกก่อนนะผมแนะนำว่าให้แจ้งอบต.พื้นที่ก่อนเพราะเขาจะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบหน่วยงานอีกทีนึงนะครับเข้าไปใน LINE @1111แบบนี้นะครับเป็นของสำนักนายกนะครับผมจะให้ดูนะเรื่องที่ผมแจ้งไปนะครับเนี่ยเขาจะมีเมนูแบบนี้มาให้กดนะว่าเราแจ้งอะไรนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องควันฝุ่นละอองนะครับเขาก็จะถามเรามานะครับว่าส่งภาพมาให้ดูหน่อยนะครับส่งโลเคชันมาให้ดูหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมก็แจ้งเข้าไปแบบนี้นะครับทุกจุดนะครับที่มีการเผาขยะนะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปทุกวันที่มีเหตุการณ์นะครับถ้าเพื่อนๆดูนะจะเห็นว่าผมมีทั้งภาพทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็มีการแจ้งเข้าไปเยอะมากหลายจุดมากนะครับเพราะว่ามันเกิดทั่วไปหมดครับแล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับแจ้งเสร็จแล้วนะครับหลังจากปีใหม่มานะครับทางอบต.นะครับเขาก็มีการประกาศเสียงตามสายชุมชนนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งในชุมชนนะครับแล้วก็เข้าไปบอกตามบ้านต่างๆนะครับว่าให้หยุดเผานะครับเพราะว่าทุกบ้านที่เคยเผาอยู่เนี่ยตอนนี้ก็หยุดเผาหมดแล้วนะครับผ่านมาตอนนี้20 วันแล้วนะครับไม่มีการเผาขยะเลยไม่มีกลิ่นควันเลยนะครับแต่อาจจะมีกลิ่นปิ้งย่างนะซึ่งตรงนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับสำหรับการทำอาหารคืออย่าบอกงี้คือคนที่เขาผิงไฟเพื่อความอบอุ่นหรือทำอาหารเนี่ยเขาจะใช้เตาอั้งโลหรือก่อกองไฟเล็กๆนะครับถ้ามันเป็นถ่านแดงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดควันนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นใบไม้นะหรือแบบเขาขยะคือเอาใบไม้มากองกันแล้วเผาเนี่ยคือควันมันท่วมมากๆนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่บ้านต่างจังหวัดเขามีพื้นที่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะเอาใบไม้มากองแล้วเขาไม่รู้ทำอะไรเขาก็จะเผาทิ้งแบบนี้วนๆไปครับทีนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้แล้วครับว่าการเผาใบไม้นะครับหรือเผาขยะมันผิดกฎหมายนะครับแล้วสมมติว่าถ้าตัวเพื่อนๆ เองเคยเผาขยะอยู่แต่ตอนนี้อยากจะเลิกแล้วจะจัดการกับขยะยังไงนะครับถ้าจริงๆแล้วพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับอยู่ในเขตอบต.นะครับสามารถทิ้งขยะนะครับเอาใบไม้ใส่ถุงน่ะเดี๋ยวเขาก็มาเก็บไปนะครับบางคนบอกว่าเอ้าแต่ไม่เคยมีถังขยะเลยนะที่บ้านอย่าลืมนะคือผมจะบอกว่าหลายคนไม่รู้เวลาไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเราต้องการถังขยะเราต้องไปขอที่อบต.ก่อนถ้าคุณไม่ไปขอนะครับเขาก็จะไม่รู้ครับว่ามีบ้านเนี้ยที่ต้องการถังขยะนะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าทิ้งขยะนะอาจจะเป็นรายเดือนรายปีนะครับซึ่งมันไม่กี่ตังค์นะเราสามารถกำจัดขยะต่างๆด้วยวิธีนี้ได้ครับส่วนบางคนนะครับบอกว่าอบต.ก็ไม่มีงบเก็บขยะและทำลายขยะเหมือนกันตอนนี้นะครับอยู่กลางทุ่งเลยจะทำยังไงมีวิธีอยู่เหมือนกันครับบ้านผมอ่ะถึงจะมีอบต.มาเก็บขยะนะครับแต่ผมก็จะจัดการกับขยะที่บ้านครับก็คือขยะเปียกนะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นถังฟ้าใบนี้นะครับขยะเปียกเนี่ยผมจะทำเขาเรียกว่าถังขยะรักโลกนะมันคือเอาขยะเปียกนะครับหรือขยะที่เป็นอาหารอย่างเดียวใส่ในนี้นะครับเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยครับแบบนี้นะบางคนถามว่าถังแบบนี้เหม็นไหมทางนี้ห่างจากตัวบ้านผมอยู่ประมาณ8เมตรนะครับซึ่งบอกเลยว่าอยู่ข้างๆถังก็ไม่เหม็นนะครับนั่งข้างถังได้เลยนะแล้วผมใช้ถังใบนี้มาเกือบ3ปีแล้วนะครับไม่เคยเอาขยะออกเลยนะขยะก็ไม่เต็มนะครับเพราะเขาจะทำการย่อยสลายตัวเองหายไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้จะทำให้บ้านเราไม่มีกลิ่นขยะนะครับแล้วก็ขยะเปียกที่เราจะต้องแยกใส่ถุงข้างนอกนะครับมันก็จะไม่มีครับดังนั้นหน้าบ้านเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นขยะเลยครับอย่างที่สองก็คือขยะรีไซเคิลนะครับขยะรีไซเคิลเนี่ยจะเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเนี่ยให้เราแยกไว้นะครับซึ่งตรงนี้
ี้ยเราสามารถไปขายทำเงินได้ถ้าใครไปดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนลูกนะครับในการทำโฮมสคูลนะผมจะสอนลูกทำถังขยะแบบนี้นะครับแล้วก็สอนแยกขยะครับดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะมีรายได้จากการเก็บขยะในบ้านตัวเองไปขายครับทีนี้ส่วนที่หนักที่สุดก็คือส่วนที่3นะครับก็คือพวกใบไม้อะไรต่างๆแบบนี้โบนบอกมันเยอะมากนะครับใส่ถุงไม่ไหวนะครับจะเผาตอนนี้ก็เผาไม่ได้จะทำยังไงจะบอกว่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ครับหาสักมุมนึงนะครับกองรวมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอยกลับนะแล้วก็แนะนำว่าให้ใส่ EM นะครับมันจะช่วยย่อยนะครับพอเสร็จแล้วด้านล่างนะครับเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแบบนี้นะซึ่งเราสามารถเอาปุ๋ยแบบนี้ไปใส่ต้นไม้เราได้นะหรือถ้าใครเยอะมากๆนะครับก็เอาไปขายได้อีกครับและผมเชื่อนะว่าคนที่มีใบไม้เยอะๆจนต้องเผาเนี่ยคือคนที่มีพื้นที่เยอะครับดังนั้นเนี่ยคุณมีที่เล็กๆนะครับแค่1ตารางเมตรสำหรับหมักปุ๋ยก็เพียงพอแล้วครับส่วนใหญ่นะครับทั้งใน TikTok และ YouTube นะครับเกินกว่า 90% นะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำคลิปไปและสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่อาจจะมีคนกลุ่มนึงนะครับที่เขาไม่มีความรู้และเขาไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นแค่ 10% เท่านั้นเองที่มีคอมเมนต์ขัดแย้งมานะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าขอใช้วิดีโอนี้ในการตอบคอมเมนต์เหล่านั้นเลยนะไม่ได้แคปมานะเพราะว่าอยู่ใน TikTok นะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาคอมเมนต์ไปแล้วผมคอมเมนต์ตอบและทำคลิปวิดีโอตอบเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับกระแสสังคมก็ไปทัวลงเขานะดังนั้นเขาก็ลบคอมเมนต์ไปนะครับแต่ว่าก็เอามาพูดให้ฟังแล้วกันคอมเมนต์แรกเลยนะครับที่เป็นดราม่าหนักมากๆนะครับนั่นคือการเผาขยะเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับดังนั้นการที่เราทำนะครับใช่เราจะทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิของเรานะครับแต่การทำอะไรก็ตามจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่ขัดต่อกฎหมายครับดังนั้นการเผาขยะจึงเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คุณเองหรือพื้นที่โล่งก็ตามครับมีคนคอมเมนต์มาว่าถ้าผมเก่งจริงเนี่ยมาวุ่นวายทำไมแค่นี้กับเรื่องรอบบ้านทำไมไม่ไปร้องเรียนโรงงานที่เขาเผาขยะสร้างมลพิษเยอะๆคือจะต้องบอกให้เข้าใจก่อนอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือแค่รอบบ้านเรานะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้มีผลกระทบโดยตรงถ้าโรงงานมันตั้งอยู่ตรงบ้านผมเนี่ยผมก็ต้องร้องเรียนโรงงานนะครับถ้าเกิดทำให้ผมเดือดร้อนเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีโรงงานครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เดือดร้อนจากโรงงานนะนั่นคือข้อที่1 นะข้อที่2นะครับปกติแล้วโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้แก้ตัวแทนโรงงานนะแต่การทำโรงงานนะครับเขาจะมีเรื่องมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมพวกนี้สาธารณสุขคือตรวจสอบหนักกว่าประชาชนทั่วไปมากๆนะครับแล้วเขามีค่าปรับที่รุนแรงมากกว่านะส่วนใหญ่แล้วนะครับในปัจจุบันต้องบอกว่าในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วมีระบบนะครับการกำจัดน้ำเสียนะครับการกำจัดมลพิษออกจากอากาศก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะต้องถูกปิดโรงงานครับและในปัจจุบันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เขาทำถูกต้องทุกอย่างนะครับจึงไม่มีมลภาวะออกมาเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดครับแต่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคือเรื่องเชิงวิชาการนะครับในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับถ้าใครอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแล้วเห็นนะครับหรือมีกลิ่นควันนะครับหรือมีความเดือดร้อนจากโรงงานเหล่านี้นะครับก็แจ้งได้เหมือนกันครับถ้าเราเดือดร้อนจริงก็ตามนะครับแต่เราไปแจ้งเขาแบบนี้เพื่อนบ้านก็จะเดือดร้อนทำแบบนี้เพื่อนบ้านจะเกลียดขี้หน้าหรือเปล่าคือผมจะบอกว่าจะเกลียดหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็ต้องอยู่ในชุมชนเองนะครับแต่สิ่งนึงที่เราต้องทำนะครับคือเราต้องทำให้เขารู้ครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับและอันตรายต่อสุขภาพจริงๆเขาควรจะขอบคุณเราด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปแจ้งเตือนเขาจะไม่รู้ครับแล้วเขาก็ต้องสูดดมควันแบบนี้นะครับแล้วคนรอบๆตัวเขาก็สูดดมควันแบบนี้ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับหรือมีปัญหากับสุขภาพอย่างรวดเร็วครับการที่เราแจ้งเตือนนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขไปบอกเขานะครับทำให้เขามีความรู้จริงๆเนี่ยเขาต้องมาขอบคุณเรานะครับไม่ใช่เขามาโกรธเราแต่อันนี้คงอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละบุคคลนะครับว่าสุดท้ายเขาจะโกรธเรานะครับหรือว่าเขาจะชื่นชมเรานะครับแต่ผมต้องบอกว่าในชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่พอเข้าใจเขาก็เลิกทำครับคือเชื่อผมนะชาวบ้านเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากมายนะแต่สุดท้ายนะครับทุกคนก็ต้องห่วงสุขภาพตัวเองและคนรอบตัวครับแล้วทำแบบนี้หน่วยงานราชการท้องถิ่นจะเกลียดที่หน้าหรือเปล่าผมบอกอย่างนี้เลยผมเชื่อว่านะครับหน่วยงานราชการแถวๆนี้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมร้องเรียนหลายเรื่องแล้วแต่การร้องเรียนนะครับมันคือหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนที่ต้องตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่จริงๆมันอยู่ในพื้นฐานสิทธิ์นะครับจำไว้นะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามที่มีหน่วยงานราชการดูแลแล้วเราเดือดร้อนต้องร้องเรียนอย่าคิดไปเองว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้มันเป็นมาตั้งนานแล้วเขาก็น่าจะรู้มันอยู่มาตั้งนานแล้วคนเผาขยะตั้งนานแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ว่ามีคนเผาเดี๋ยวเขาก็มาดูแลเขาไม่มานะ
ตราบใดที่ไม่มีคนร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อมีคนเดือดร้อนนะครับยกเว้นเป็นเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าซึ่งแน่นอนนะคือถ้าผมเอาใจผมไปใส่เจ้าหน้าที่อยู่ๆเดินมาเห็นคนเผาขยะแล้วเจ้าหน้าที่มาเตือนเนี่ยเขาก็ต้องแบบอ้าวเจ้าหน้าที่มาแกล้งเขาหรือเปล่าถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนเดือดร้อนก่อนร้องเรียนก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สบายแล้วเขาเดินเข้าไปเพราะว่ามีคนเดือดร้อนนะครับผมเลยต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่เดือดร้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ครับเราต้องมองแบบนี้นะเผื่อคนไม่รู้นะครับเราสามารถร้องเรียนอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนนะอย่างแรกคือคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ถูกกฎหมายมีโฉนดนะครับมีที่ดินมีบ้านเลขที่และบ้านเลขที่คุณน่ะก็อยู่กับอบต.นะครับหรืออยู่กับเขตก็ตามนะบางคนนะครับบอกว่าเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลบางคนไปซื้อที่ที่ไม่มีโฉนดนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ในที่ทุรกันดาร นะครับแบบนั้นคือคุณทำผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับแต่กรณีพื้นที่คุณมีโฉนดถูกต้องทุกอย่างนะครับอยู่ในแผนนะครับของอบต.นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของประปาเรื่องของขยะนะครับเรื่องของสาธารณสุขนะครับบางเรื่องมีค่าใช้จ่ายบางเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นอยู่กรณีนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยประปานะครับเข้าไปแจ้งนะประปาเนี่ยเขาท่อมาไม่ถึงนะครับบ้านเราอยู่ลึกนะครับเขาก็ต้องขยายเขตเข้ามาอันนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งผมก็ดูว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะผมก็ใช้วิธีการขุดบาดาล นะครับใช้เองนะครับซึ่งการขุดบาดาลก็เคยอธิบายไปแล้วนะต้องแจ้งนะครับแล้วขุดให้ถูกต้องนะตามหลักของกรมทรัพยากรหลายๆเรื่องนะต้องบอกว่าข้อมูลมันมีทั้งถูกทั้งผิดนะครับเราฟังเองคิดเองเองนะครับมันไม่ได้ถูกต้องนะทุกอย่างนะครับมันมีบรรทัดฐานนะครับมันมีกฎมีระเบียบนะครับลองไปย้อนอ่านดูกฎดูระเบียบในสิ่งต่างๆนะครับเราจะรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับแม้กระทั่งแบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเงี้ยถ้ามีเสาไฟฟ้ามาเราก็ขอไฟฟ้าแสงสว่างเข้ามาในชุมชนได้หากมันมืดเกินไปนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยถนนนะครับแถวเนี้ยเขาทำถนนเสร็จหมดละเหลือจุดผมจุดเดียวที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็เป็นที่สุดท้ายปรากฏว่าเป็นพื้นที่ตกหล่นเราก็สามารถไปขอครับให้อบต.เข้ามาดูแลทำถนนเข้ามาเราก็ได้ถนนครับขยะผมมาอยู่แถวเนี้ยเขาก็ไม่มีถังขยะเราก็ไปขออบต.นะครับว่าบ้านเราไม่มีถังขยะเขาก็เอาถังขยะมาตั้งแล้วส่งรถขยะเข้ามาอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับจำไว้นะทุกคนใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องนะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะผมจะบอกว่าผมไม่เคยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเวลาจะเข้าไปขอคำร้องอะไรนะครับไม่ใช่เข้าไปร้องเอะอะโวยวายว่าฉันไม่มีฉันไม่ได้นะครับไปดูก่อนนะครับว่าเรามีสิทธิ์สิ่งนั้นหรือเปล่าถ้ามีสิทธิ์นะครับก็เข้าไปดำเนินการเขียนคำร้องนะครับเขียนคำร้องไว้ก่อนเอาภาพเอาหลักฐานไปยื่นไว้ก่อนนะครับแล้วรอจดหมายถ้าไม่มีจดหมายตอบนะครับก็ร้องสำนักนายกนะครับหรือร้องศูนย์ดำรงทางอีกต่อหนึ่งนะครับเขาจะไปตรวจสอบอีกทีนึงนะแล้วรอจดหมายตอบอย่างเป็นทางการนะครับหรือถ้าไม่ได้เราก็ทวงขอจดหมายตอบอย่างเป็นทางการแบบนี้ก็จะชัดเจนนะครับว่าเราควรจะได้สิทธินั้นหรือไม่ควรได้สิทธินั้นครับและนี่คือทั้งหมดของวิธีการการจัดการปัญหาการเผาขยะนะครับหรือเผาใบไม้ในชุมชนนะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับลองทำตามได้เลยนะได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับหรือใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTokรวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายตอนนี้บ้านผมอากาศสดชื่นสบายมากครับและอย่าลืมกด like